ได้ยินคำว่าประจำเดือนก็แปลว่าต้องมาทุกเดือนผู้หญิงคนหนึ่งมีประจำเดือนเฉลี่ย6วันต่อเดือนแค่1วันก็ใช้ผ้าอนามัยไปตั้ง 3-4 ชิ้นแล้วทำให้เดือนนึงต้องใช้ถึง20ชิ้นและฟรีนึงก็240ชิ้นถ้าทั้งชีวิตเลยล่ะก็อาจมากถึง 9,000 ชิ้นเลยนะเอแล้วถ้าผ้าอนามัยตกชิ้นละ5บาทตลอดชีวิตผู้หญิงต้องจ่ายมากถึง 45,000 บาทเชียวนะและนี่คือภาระที่ผู้หญิงต้องแบกรับจากการมีประจำเดือนไม่ว่าคุณจะมีสถานะทางการเงินและสังคมในรูปแบบไหนก็ตามทั้งกลิ่นภาษีผ้าอนามัยทำไมฉันต้องจ่ายผู้หญิงกับประจำเดือนก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วนะคะในอดีตประจำเดือนถูกนำไปเชื่อมโยงกับสารมืดเวทมนต์และเหล่าแม่มดชาวโรมันเชื่อว่าเลือดประจำเดือนหยุดฟ้าฝนได้ทำให้พืชพันธุ์ล้มตายและทำให้อาวุธเสื่อมและเป็นสนิมในปัจจุบันนะคะหลายประเทศยังมีความเชื่อว่าเมื่อผู้หญิงเป็นประจำเดือนจะต้องถูกแยกพื้นที่อยู่อาศัยห้ามเข้าพื้นที่สาธารณะและอาจนำโชคร้ายมาสู่ผู้อื่นได้ที่สังคมไปตีตราครับว่าเนี่ยถ้าใครถ้าผู้หญิงคนไหนไม่รู้จักปกป้องตัวเองให้ดีหรือไม่รู้จักจัดหาผลิตภัณฑ์สุขอนามัยประจำเดือนพอเวลามันมีเลือดประจำเดือนออกมาเนี่ยมันก็จะโดนคนอื่นตีตาว่าเป็นเรื่องที่น่าละอายแล้วยิ่งซ้ำร้ายไปกว่านั้นครับก็จะมีการล้อเลียนทั้งที่แท้ที่จริงแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับทุกคนการใช้ผ้าอนามัยสะอาดได้มาตรฐานเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากที่ช่วยลดการซึมเปื้อนและส่งผลต่อสุขอนามัยของผู้หญิงแต่ก็นั่นแหละยิ่งเปลี่ยนบ่อยยิ่งต้องจ่ายเพิ่มขึ้นแล้วใครล่ะที่ต้องจ่ายสิทธิด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นเราสิทธิก็คือสิ่งที่กฎหมายรับรองหรือคุ้มครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญรายละอักษรของประเทศไทยนะครับก็ได้เขียนไว้รับรองหรือคุ้มครองในเรื่องของทางด้านสุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งเมื่อมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วนะครับที่รัฐเองก็พึงที่จะต้องมาดูแลในเรื่องสิทธิดังกล่าวนะครับแล้วแต่ละประเทศมีนโยบายเรื่องผ้าอนามัยยังไงกันนะมาพูดถึงเคนยาเอาล่ะแต่เราไม่ได้มาพูดถึงนักวิ่งของประเทศนี้ในปี2547เคนยาเป็นประเทศแรกของโลกที่ยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บจากการขายผลิตภัณฑ์สุขอนามัยประจำเดือนส่งผลให้ราคาสินค้าปรับเพดานลงผู้ผลิตไม่ต้องผลักภาระภาษีไปให้ผู้บริโภคและผู้หญิงที่ยากจนก็สามารถเข้าถึงผ้าอนามัยที่ราคาถูกลงด้วยส่วนสหราชอาณาจักรก็เพิ่งยกเลิกภาษีผ้าอนามัยไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทั้งยังมีนโยบายแจกผ้าอนามัยแบบให้เปล่าในสถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐด้วยการยกเลิกภาษีผ้าอนามัยเป็นเทรนด์ที่ภาคประชาชนพยายามขับเคลื่อนและขณะเดียวกันภาครัฐก็ร่วมตอบสนองผ้าอนามัยเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาหรือมูลค่าที่ต้องจ่ายเพื่อแลกได้มาซึ่งการใช้งานหรือการจัดการสุขอนามัยที่เหมาะสมกับแต่ละคนกับปัจเจกบุคคลครับโดยว่ายิ่งกลุ่มเด็กผู้หญิงและสตรีด้วยเหตุนี้นะครับเราภาครัฐเองก็ควรที่จะส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้เด็กผู้หญิงสตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เมื่อเช้าผมซื้อผลิตภัณฑ์สุขอนามัยประจำเดือนไปผมก็จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7หรือ 7% ผนวกไปกับราคาที่ผมจะต้องจ่ายไปแล้วแต่ถ้าหากเป็นกรณีของผลิตภัณฑ์บางอย่างเขาจะอยู่ในกลุ่มประเภทเครื่องสำอางบางทีรัฐหรือหน่วยงานรัฐเขาจะถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยภาวะที่ผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงผ้าอนามัยรวมถึงผลิตภัณฑ์หรือสวัสดิการสุขอนามัยในระหว่างมีประจำเดือนเราเรียกว่า period poverty ยังรวมไปถึงการเข้าถึงห้องน้ำสะอาดอุปกรณ์ล้างและระบบการจัดการของเสียปัญหานี้เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทยด้วยงานวิจัยศึกษาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงผ้าอนามัยของกลุ่มสตรีศึกษาเพื่อค้นหาอุปสรรคการเข้าถึงผ้าอนามัยของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเราศึกษากันทั้งพื้นที่ในเมืองในชุมชนเมืองพื้นที่ชานเมืองก็พื้นที่อย่างชนบทนะครับลองมาเปรียบเทียบกันแต่เราก็จะให้น้ำหนักและความสำคัญไปพื้นที่ชานเมืองกับพื้นที่ชนบทเพราะน้องๆกลุ่มนี้เขาก็ดูจะมีบางส่วนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ผู้ปกครองก็ฟีดแบ็กกลับมาว่าผลิตภัณฑ์สุขอนามัยประจำเดือนมันก็เป็นสิ่งที่มันมีราคามูลค่าที่ต้องจ่ายแล้วก็มองเป็นว่ามันแพงไปด้วยการกระจายทรัพยากรครับก็ดูจะไม่ทั่วถึงเพราะบางครอบครัวเขามีเงินให้ลูกหลานเขาไปซื้อแต่ว่าถ้าจะซื้ออย่างดีอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องไปห้างสะดวกซื้อหรือร้านสะดวกซื้อที่มันตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลให้ผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขอนามัยได้คือราคาสินค้าและการกระจายของทรัพยากรความหลากหลายของสินค้าโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทนี่เองเป็นสิ่งที่ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในเชิงนโยบายและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการดูแลสุขอนามัยประจำเดือนของผู้หญิงที่ว่าไม่ว่าผู้ชายจะดูแลสุขอนามัยของตัวเองอย่างไรก็ตามผู้หญิงก็พึงสามารถดูแลสุขอนามัยประจำเดือนตามสภาพเพศตามธรรมชาติของตัวเองได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เราจะต้องขจัดความเหลื่อมล้ำในส่วนนี้ไปทำให้ทั้งสองเพศเนี่ยสามารถดูแลสุขอนามัยของตัวเองได้อย่างเท่าเทียมกันภาครัฐก็ควรที่จะกำหนดนโยบายแล้วก็ออกมาตรการทางกฎหมายมาเราควรที่จะยกเลิกแวดหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 7% ที่เราต้องเสียอย่างเงี้ยนะครับที่ผนวกกับราคาผ้าอนามัยถ้ายกเลิกไปแนวโน้มผลิตภัณฑ์ที่วางขายในท้องตลาดก็อาจจะมีแนวโน้มราคาที่คงตัวหรือถูกลงต้องจัดเตรียมผลิตภัณฑ์สุขอนามัยประจำเดือนแบบให้เปล่าหรือแบบแจกฟรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะจริงๆกลุ่มประชาชนที่เขาขาดแคลนทุนทรัพย์เนี่ยที่เขาต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์กับ2เขาอาจจะไม่ได้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรอกแต่เขาต้องการจะใช้เร่งด่วนแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายแม้ว่าผลิตภัณฑ์สุขอนามัยประจำเดือนเป็นสินค้าวางจำหน่ายในท้องตลาดแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้เพราะมีอุปสรรคทั้งด้านการเงินและความยากจนเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นการที่รัฐยกเลิกหรือปรับลดการจัดเก็บภาษีเท่ากับมอบโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขอนามัยประจำเดือนและลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้คนในประเทศตระหนักเรื่องความเสมอภาคและความเห็นอกเห็นใจกันเพราะผ้าอนามัยเป็นเรื่องของทุกคน